ที่เขมรเนี่ยนี่โต๊ะกินข้าวเขากินเรียบร้อยนะครับเขาจะมีถ้วยให้วางอย่างนี้นะฮะอันนี้ไว้ใส่ทิชชู่นะครับอยู่ที่พนมเปญ นะฮะทิชชู่ใช้แล้วเนี่ยให้ใส่ในนี้นะฮะเนี่ยอย่างนี้คนทานเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่ตรงนี้นะฮะโต๊ะนี้ก็อย่างเงี้ยครับวางอย่างเงี้ยนี่ฮะอันนี้ก็บอกเล่าไว้เผื่อคนไม่ทราบนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยยังไม่มีกินอะไรด้วยเนี่ยก็จะเห็นเป็นถาดอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ใส่ผักสลัดนะฮะไม่ใช่ไถ่ผักสดเขาไว้ใส่ทิชชู่นะครับงานใช้แล้วเนี่ยก็เอามาใส่อย่างเงี้ยครับเป็นทิชชู่แต่ละประเทศก็มีเรื่องราววิธีการต่างกันนะที่พนมเปญนะครับผมนะครับที่ใส่ทิชชู่นะครับของร้านอาหารจะได้ไม่ทิ้งที่พื้นนะฮะถ้าเกิดเป็นร้านไม่หรูอะไรเงี้ยเขาทิ้งที่พื้นกันนะครับแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ใส่ในตะกร้าทิชชู่ขอไปจำแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับที่ร้านอาหารพนมเปญครับโอ้โหนี่ปลาช่อนหน้าตาน่ากินมากสวัสดีครับ